ก็มีหลักการใช้ verb to do verb to be verb to have นะครับ modal verb ต่างๆในช่องครูนันตอนนี้มี600กว่าคลิปนะครับมาหน้า48กันเลยนะครับนะหนังสือ Say Hello 5นะครับซึ่งเป็นส่วนของแบบฝึกหัดนะครับเฉลยแบบฝึกหัดกันเลยนะครับช่วยเหลือนักเรียนนิดหนึ่งนะครับหน้า48มาติดตามครูพี่นันกันเลยครับข้อที่4นะครับ Write the answers นะครับ and draw the picture นะครับก็คือเขียนนะครับคำตอบนะครับแล้วก็วาดภาพนะครับ What will happen นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแปลว่านะครับ What happen แปลว่าเกิดขึ้นนะครับ Will แปลว่าจะเกิดอะไรขึ้น if แปลว่าถ้าหากว่านะครับนะถ้าหากว่านะถ้าหากว่าแต่ในนี้กูแปลสั้นๆเหลือถ้าอย่างเดียวนะครับถ้าหากว่านะครับเขียนกับเมาส์นี่เขียนยากหน่อยนะครับ people ผู้คนนะครับ cut down แปลว่าตัดต้นไม้นะครับตัดโค่นต้นไม้ too many tree นะครับ many แปลมาก too แปลว่าเหลือเกินคือมากเหลือเกินนะครับเกินมากธรรมดานะครับนะก็คือมากเหลือเกินจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคนโค่นต้นไม้กันมากเหลือเกินนะครับตัวอย่างคำตอบคือ it will take away oxygen นะครับ it will take away oxygen แปลว่านะครับมันจะทำให้ขาดก๊าซออกซิเจนนะครับนี่คือตัวอย่างคนครูก็เลยเลือกคำตอบมาให้4ข้อนะครับนะ4ภาพนะนั่นก็คือนะครับเลื่อนยากจริงๆตรงนี้นะครับนะคือนะครับ1นะครับเป็นรูปนี้ก็คืออะไรครับเป็นที่เข้าใจเลยนะครับว่าโลกร้อนนะครับนะโลกร้อนนะครับนะภาษาอังกฤษใช้สั้นๆเลยนะครับ cause นะครับเป็นเหตุนะครับให้ global warming นะครับศัพท์นี้ลูกนะคงได้ยินบ่อยนะครับ global warming นะครับนะไม่ใช่ hot world นะครับ hot แปลว่าร้อน world แปลว่าโลกร้อนไม่ได้ใช้คำว่า hot world นะครับเดี๋ยวเขียนหน่อยเดี๋ยวนักเรียนได้ยินเสียงแล้วเขาไม่ได้ใช้ว่า hot world นะครับนะ hot แปลว่าร้อน world แปลว่าโลกเขาไม่ได้ใช้คำศัพท์นี้นะลูกนะแต่เขาใช้ว่า global warming นะจำไว้เลยลูกนะ global warming นะครับแปลว่าเกิดภาวะโลกร้อนนะลูกนะนะครับ global ก็โลกนะครับแทนคำว่าโลกได้เลยนะ global แทนคำว่า world นะครับวอร์มที่แปลว่าอบอุ่นนะครับแต่ว่าเขาแปลว่าโลกร้อนนะครับนะศัพท์นี้จำไว้เลยไว้เลยนะลูกนะก็ใช้กันมากภาพที่2นะครับดินแยกแตกแรงต้นใบไม้เฉาแห้งครูว่าพี่นันนี่ชอบร้องเพลงนะลูกนะแต่ว่าไม่ค่อยกล้าร้องเพราะว่านักเรียนเนี่ยชอบแต่เพลงทันสมัยกันทั้งนั้นเลยนะครับเพลงสตริงเพลงเกาหลีอะไรเลยพอคุณครูรุ่นเดิร์ดรุ่นแก่ๆมาร้องเพลงลูกทุ่งเดี๋ยวเด็กไม่ดูก็เลยไม่ค่อยกล้าร้องนะครับดินแยกแตกระแหงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับเขาให้เขียนเรื่องอะไรนะใจลอยเลยพอร้องเพลงเพราะตัดต้นไม้นะครับตัดต้นไม้ทำให้ไม่มีแหล่งกำเนิดต้นน้ำนะครับก็เลยทำให้แม่น้ำลำคลองแห้งขอดก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า cause the canals river dry up นะครับ dry up แปลว่าแห้งเหือดแห้งนะครับ cause แปลว่าเป็นเหตุให้ลำคลองนะครับ canals river แม่น้ำนะครับ dry up แห้งขอดนะการตัดต้นไม้ข้อที่3นะครับการตัดต้นไม้เยอะนั้นทำให้ cause lack of นะครับ lack of แปลว่าขาดนะครับนะเป็น plural verb อีกแล้วนะครับนะขาดอะไรครับ green environment นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นตัวเล็กอีกนะครับเพราะถือว่าอยู่ในประโยคเดียวกันนะครับนะ green environment นะครับก็คือทำให้ขาดสิ่งแวดล้อมที่เขียวขจีนะครับ environment แปลว่าสิ่งแวดล้อมนะครับนะเห็นไหมครับมันจะเขียวขจีที่ไหนนะครับเหลือต้นเดียวงี้นะครับนะมันก็ขาดความเขียวขจีไปนะครับตัดต้นไม้ทำลายป่าประการที่4นะครับ lack of อีกเหมือนกันนะครับทำให้ขาดอะไรครับ wood ขาดไม้ที่จะมาทำอะไรครับ to build houses นะครับที่จะมาก่อสร้างบ้านนะครับแล้วก็ archers นะครับหมายถึงสร้างสิ่งอย่างอื่นนะครับนะเพราะฉะนั้นขาดไม้ที่จะมาก่อสร้างคำว่าโค่นไม้แล้วขาดไม้นี่ไม่ใช่โค่นไม้เลยนักเรียนเถียงคุณครูมาโค่นไม้จะขาดไม้ยังไงก็โค่นแล้วก็ไม้นั่นเลยมาสร้างบ้าน
ใช่ถูกต้องลูกแต่หมายถึงว่าอนาคตข้างหน้าครับถ้าเราโค่นหมดวันนี้วันข้างหน้าจะเอาไม้ที่เขาบอกว่าให้เขียนนะครับผลกระทบของการโค่นต้นไม้นะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ข้างหน้าครับไม่มีไม้ที่จะมาสร้างบ้านแล้วก็สร้างสิ่งอย่างอื่นนะครับนะโอเคครับจบนะครับหน้า48ต่อยสักเพลงไหมไม่ต้องนะครับนะคุณครูชอบเนี่ยครับร้องเพลงแต่ร้องไม่ค่อยจบนะครับจำเนื้อไม่ค่อยได้Alright, alright, alright. Okay, okay.